สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มี RC รุ่นใหม่เลยนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาส่งมาให้ผมนะจากเว็บแบงก์กู๊ดนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทนะคร่าวๆ1,800 บาทแบบต้นๆเป็นสเกล1ต่อ12นะครับนี่เรามาดูชุดตรงนี้กันก็จะมีเขาบอกว่าอะไรอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่อ่ะตามนี้นะแต่ชุดขับเคลื่อนเป็นชุดเหล็กนะครับเป็นเฟืองเหล็กนะก็พูดง่ายๆก็คือมันก็จะทนทานกว่าพวกเฟืองพลาสติกนะครับก็เรื่องของการรูดอะไรต่างๆก็เล่นได้นานขึ้นนะเป็นทรงเขาบอกว่าเป็นรถเหมือนทรงทหารเพราะมันเป็นตีนตะขาบนะครับไม่รู้เขาเรียกรถอะไรนะแต่มันมีคำว่าโพลิสอยู่ข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆราคา 1,800 ต้นๆเนี่ยเราได้อะไรบ้างกองหนักพอสมควรเป็นสเกล1ต่อ12เดี๋ยวมาแกะกันก่อนมันอันบ็อกยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับมีรถบังคับเล่นอีกแล้วนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่รู้แรงหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ารีโมทเป็น 2.4 จิ๊กนะครับสัญญาณนี้ก็สามารถเล่นร่วมกันได้หลายคันเลยทีเดียวนี่นะครับเปิดท็อปบนประมาณนี้ชุดด้านบนนะครับเขาก็จะแพ็คมาเป็นอย่างนี้นะครับของผมเลือกเป็นคันสีขาวกันการสั่นสะเทือนเขาเลยต้องแพ็คมาลักษณะนี้นะโอ้คันใหญ่เลยนะก็จะมีคู่มือนะครับเอาออกมาก่อนคู่มือวางไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหหนักหนักมากนี่ก็จะเป็นตัวรถนะครับขนาดสเกล1ต่อ12อ่ะผมเคลียร์กล่องกันแล้วกันนี่ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเก็บเศษอะไรไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันครับนี่จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะขอดูหน้าตารีโมทคอนโทรลหน่อยก็แจกกันให้ดูเรียบๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดรีโมทคอนโทรลก็จะแพ็คมาอย่างดีอยู่ในกล่องนี้รีโมทคอนโทรลครับเป็นแบบไกปืนด้วยรีโมทคอนโทรลเป็นแบบไกปืนนะก็แบบนี้ก็คงจะเล่นกันเป็นอยู่แล้วนะครับก็เปิดออนออฟตรงนี้นะครับก็ใส่ฐานด้านใต้ฐานใส่3ก้อนนะ 1.5 โวลต์3ก้อนนะครับก็หมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลกใจเหมือนกันมันจะเลี้ยวยังไงนะคันแบบนี้นะเพราะเป็นลักษณะของตีนตะขาบนะเอามาดูกันก่อนเขาบอกว่าโหเป็นชุดโช๊คนะครับเป็นโช๊คเหมือนกันนะเนี่ยจับกล้องก่อนเป็นโช๊คเหมือนกันนะเนี่ยหนึบครับยางเนี่ยเป็นยางทำรีแบบสายพานนะครับเขาบอกว่าประตูเปิดได้นี่ใช่เลยนะครับเปิดได้ข้างในก็เอาฟิกเกอร์ใครมีฟิกเกอร์นะสเกล1ต่อ12ยอดนิยมเลยเอามาเล่นได้นะครับอ่ะให้ดูชิ้นส่วนก่อนอ้าวตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นี่นะครับชุดแบตเตอรี่ก็เสียบพอร์ต USB เช่นเคยเอาไปชาร์จเดี๋ยวผมเอาไปชาร์จก่อนนี่ก็เป็นชุดที่เราจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปชาร์จก่อนเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะก็เป็นยังไงนะครับแบตเตอรี่คงใส่ด้านล่างเช่นเคยนะครับไขน็อตเอาก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะแจ่มจันขนาดไหนนะคันนี้ลุยได้ขนาดไหนกันเนาะไปชมกันWe'll be right back.
แล้วกับการรีวิวนะครับก็เล่นสนุกพอสมควรเลยนะนี่นะครับสภาพสีขาวก็เปื้อนฝุ่นอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูเลยข้อดีของการมีเฟืองเหล็กนะครับก็กันรูดได้หลายช่องทางนะแล้วก็เวลาขึ้นต่ายที่สูงที่ต่างระดับนะครับมันก็มีแรงสูงพอสมควรแล้วก็เล่นง่ายพอสมควรนะมีเลือก2สีนะครับก็มีสีนี้ผมเรียกว่าเป็นสีกรมท่าแล้วกันเป็นสีเข้มๆหน่อยสีกรมท่าแล้วก็สีขาวนะครับผมเลือกเป็นสีขาวนะเพราะผมชอบสีขาวนะครับให้ดูแรงบิดอีกทีนะครับเปิดสวิตช์ด้านใต้นะครับพอเปิดสวิตช์ด้านใต้เนี่ยแสงไฟ LED ด้านบนจะกระพริบนะครับแล้วก็มาเปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรลแสงก็จะหยุดนิ่งนะครับขอนี้ขยับออกก่อนเนี่ยเล่นการเลี้ยวง่ายมากครับนี่นะครับหมุนแค่นี้ไปแล้วนะครับขับเคลื่อนแรงนะแล้วก็ช้าเร็วเนี่ยตามมือนะครับหมุนสมมติเราผมเอารีโมทให้ดูฝั่งนี้แล้วกันสมมติเราเลื่อนช้านี่ครับมันก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับนะราคา 1,800 นะบิดเร็วตามมือนะครับตัวคันลิ่งเหมือนกันโอ้โหโต๊ะสั่นกันเลยทีเดียวนะครับช้าเร็วตามมือนะครับแรงขับดีมากครับนะมีไฟด้วยชอบตรงมีไฟนี่แหละนะครับลองหาซื้อกันที่เว็บแบงค์ฟู้ดนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับเจ๋งมากคันนี้เล่นทนพอสมควรนะแต่ไม่แนะนำให้เอาไปลุยน้ำนะครับมันก็พอลุยได้แหละเพราะว่าตัวช่องท้องเหมือนดูช่องท้องมันสูงนะครับช่องท้องมันสูงพอสมควรมันก็พอลุยได้อะไรนะแต่ไม่ลุยอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่ามอเตอร์มันจะอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะว่ามอเตอร์มันจะอยู่ช่วงหลังนะถ้าไปจุ่มน้ำเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันเล่นไม่ทนนั่นเองนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยเว็บแบงก์ฟู้ดนะครับ1,800มีเก็บเงินปลายทางด้วยใครที่แบบไม่ถนัดโอนนะน้องๆหนูๆอยากให้พ่อแม่จ่ายนะก็เก็บเงินปลายทางเอานะครับเดี๋ยวปากลิงก์ไว้ให้เจอกันคลิปหน้ากับซีเกนทอยนะครับเดี๋ยวขอไปเล่นต่อโคตรมันเลยไปสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเกนทอยด้วยนะครับ